สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาพบกับคลิปสปีดบิลด์บ้านสไตล์โมเดิร์นที่มีกลิ่นไอของสีพีชแบบจุกๆต้องขอกระเดินตรงนี้เลยว่าอันนี้เป็นน่าจะเป็นสีพีชครั้งแรกที่สร้างในสไตล์โมเดิร์นแบบตั้งใจทำสุดฤทธิ์สุดเดชสุดชีวิตสุดกู่เลยเพราะว่าเราทำให้กับใครอีกแล้วคะถ้ามาเป็นสปีดบิลด์แน่นอนว่าทำให้กับซีรีส์ Not So Berry Legacy Challenge นะคะให้กับคุณ Sunrise Berry บ้านหลังนี้จะเป็นบ้านหลังลงจบนะคะคุณผู้ชมทีนี้เรื่องของ Floor Plans เนี่ยเราไปดูใน Pinterest เจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยค่ะทีนี้เราก็ดูแต่ทีเนี้ยเราเขาเรียกว่าอะไรดีคะไม่ได้เอามาทั้งหมดเหมือนเราเห็นว่าหน้าบ้านของบ้านหลังเนี้ยมันดูสวยดีเราก็เลยเอาแบบนึงที่เป็นโครงของหน้าบ้านต้องบอกเลยนะคะว่าแค่โครงพวกสีหน้าต่างอะไรเงี้ยเราไม่ได้เอาเขามาซะทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นเราพยายามจะหารูปแล้วแต่เราหาไม่เจอจริงๆค่ะคำคีย์เวิร์ดที่เราใช้ในไปค้นหาใน Pinterest บ่อยๆเนี่ยกับบ้านหลังนี้นะเราจะค้นหาว่า one story modern house แค่นี้เลยค่ะแล้วเราก็เจอไอเดียด้านหน้าบ้านด้านข้างบ้านหรือว่าด้านหลังบ้านอะไรตรงไหนแล้วก็ดูไว้แล้วเราก็พิมพ์ไว้ในบอร์ดของเราอะไรอย่างเงี้ยพอถึงเวลาที่จะสร้างก็แค่เปิดบอร์ดมาแล้วก็ไถดูไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเดียคะไม่ได้ดึงมาทั้งหมดของแบบเดียวอ่ะมีหลายแบบแล้วก็เอามาอะแดปต์กันก็คือเหมือนพอสร้างหลังคาไปในเกมแล้วในเกมเนี่ยกับในแบบจริงๆสเกลมันจะต่างกันมากๆเลยนะคะเราก็จะต้องดูเอาในเกมสวยเป็นหลักเพราะว่าเราจะเล่นเกมเป็นหลักใช่ไหมเรามีโครงแบบนี้เราอาจจะตบนู่นตบนี่ตบนิดดึงนู่นดึงนี่ให้มันดูโอเคไว้ก็เท่านั้นเลยบ้านหลังนี้ใช่ค่ะ one story มันก็จะต้องมีชั้นเดียวใช่ไหมล่ะแล้วทีเนี้ยอยู่ในแบบ stranger view เราก็เลยอยากจะจัดสวนโดยใช้ต้นไม้ส่วนใหญ่จาก stranger view เพราะว่าเขาจะมีต้นไม้ที่ดูแห้งๆดูเหมือนแบบว่าอยู่ในทะเลทรายแล้วมีชีวิตรอดมาได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเลือกอันนั้นเป็นหลักนะคะเราก็จะเลือกประตูก่อนเลยเพราะว่าภาพในนิมิตของเราประตูอันนี้คือจะต้องมาบ้าน sunrise จะต้องเป็นประตูสีดำอันนี้ใจเราเลยอยากเล่นกับอะไรที่เป็นไม้อ่อนๆสีขาวๆแล้วก็เป็นสีพีชนะเพราะว่ามันดูนุ่มนวลดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาเข้าจริงอะคุณผู้ชมเราเปลี่ยนเยอะนะเราไม่ได้เปลี่ยนแค่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเราเปลี่ยนแบบเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสีอีกเปลี่ยนไปเรื่อยเลยจนเราคิดว่าเอ้ยถ้าเราคิดว่าเอาสีดำเข้ามาแล้วมันจะทำให้การสร้างบ้านของเราเนี่ยมันอีซี่ขึ้นแล้วมันสนุกขึ้นกับคนสร้างเราก็ต้องเลือกสิ่งนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็เลยต้องเลือกใช้หน้าต่างทุกบานให้เป็นสีดำให้หมดเลยแล้วก็จะเล่นกับสีข้างนอกเนี่ยจะดูเข้มนะแต่ด้านในอ่ะจะดูเขาเรียกว่าจะดูไบรท์ขึ้นจะดูสว่างดูแบบเป็นบ้านที่เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะไม่ได้มึนไม่ได้ทึมเหมือนด้านนอกแต่ด้านในจะเดี๋ยวรอดูกันนะคะ Proudly present มากเพราะว่ามันเป็นบ้านที่เรารู้สึกว่าสวยมากเราอยากให้บ้านหลังนี้มีสระว่ายน้ำเพราะว่าในหลายเจเนอเรชันแล้วนะที่บ้านของเขาไม่ได้มีสระว่ายน้ำเลย อันนี้เป็นความอยากส่วนตัวนะคะเราก็เลยอยากจะสร้างโซนสระว่ายน้ำแต่ทีเนี้ยด้วยเนื้อที่ของบ้านและเนื้อที่ของพื้นที่มันเล็กมากก็เลยอาจจะได้เป็นบ่อว่ายน้ำ ได้เป็นบ่อว่ายน้ำแทนและเราก็อยากจะมีทางเข้าด้านข้างบ้านความอยากของเรามันมาเรื่อยๆเหมือนพอสร้างไปแล้ววิ่งพอคุ้งบ้านอย่างนี้มาเราก็อยากจะมีทางเข้าตรงนู้นตรงนี้ก็บิดไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆเติมค่อยๆแต่งอยากจะมีที่นั่งเล้าริมสระที่มันเป็นอยู่บนแพลตฟอร์มแล้วเราก็พยายามใส่เขาเข้าไปนึกไม่ออกก็ย้ายมาทางด้านหน้าบ้านสิคะเรียงสวนอะเรียงสวนนึกไม่ออกไว้ตรงอื่นจะเรียงยังไงดีไม่รู้ทำขื่อด้านหน้าบ้านดีกว่าเพราะไม่งั้นมันจะดูแบนตะระตะแตะไปมากเลยพอใส่ขื่ออะไรตรงนี้เข้าไปก็รู้สึกว่าบ้านเรามีไดเมนชั่นขึ้นนะเราก็เลยทำการตัดสีดำเข้าไปอีกแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยสวย สวยคุณผู้ชมเราไม่รู้นะว่าใครจะสวยไม่สวยเราสวยเราชอบฉันก็ชอบของฉันแบบนี้เข้าใจบ้างไหมฉันก็ชอบของฉันเอาคือเอาทริมอะไรมาแปะให้มันดูงานแบบว่าฟินิชงานได้เนียบมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะไม่ปล่อยให้เขาล้นลอยเทงเต้งแบบนั้นเนาะการที่เราจะทำขื่ออะไรพวกนี้ห้ามลืมเด็ดขาดเลยกับการใส่ครีมใส่อะไรตัดขอบให้เขานะส่วนด้านหน้าก็อย่างที่บอกไปว่าอยากจะใช้ต้นไม้จากแพ็ค Stranger View ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะคะเราก็เลยเอาพวกน้องบองต่างๆหลากหลายรูปทรงเอามาวางเรียงตัวกันเรียงไปเด้งไปก็ขยับเขาให้ได้เท่าที่เราต้องการเราจะไม่จัดสวนให้มันดูแน่นขนาดนะคะคุณผู้ชมนี่ Stranger View มันจะมีต้นไม้ต้นนี้ที่เราบอกคุณผู้ชมไปว่ามันดูแห้งๆดูสามารถ survive I will survive
ให้ได้ในทะเลทรายอะไรเงี้ยเราเริ่มสับสนภาษาอังกฤษกับภาษาไทยแล้วเพราะว่าตอนที่ voice over คลิปนี้เพิ่งไปทำคลิปอะไรนะที่มันรีวิวคิดแพ็คมาก็ฝากติดตามในช่องด้วยนะคะไม่รู้ว่าอะไรลงก่อนลงหลังนะทำไว้ก่อนทำคอนเทนต์ดองๆไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวไม่มีอะไรดูกันด้านข้างบ้านก็เอาต้นไม้ต้นตะบองเพชรนู่นนี่นั่นจากเบสเกมแล้วก็ของ Stranger View เนี่ยแหละเอามารายล้อมเรียงตัวกันไปแล้วเราก็พยายามจะเว้นช่องไฟให้มันห่างจากกันนิดนึงด้วยเพราะว่าในมโนจิตของเราเนี่ยเรามีในใจอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะเอาไฟที่มันแปะพื้นนะคะเอามาแซมๆไว้ตามรูอะไรเงี้ยเราว่ามันน่าจะสวยดีทางด้านนี้มีพื้นที่เหลือนะคะต้องบอกจริงๆว่าเป็นพื้นที่เหลือก็เลยใส่ขยะด้านนอกบ้านไว้ให้2อันทีนี้ด้วยตัวของรั้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเอาลูกเล่นอะไรดีเราก็เลยเอาหน้าต่างนะคะจากของ Horse Ranch มาเป็นซีๆอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าอุ๊ยมีหน้าต่างอยู่บริเวณนี้มันก็เหมือนให้ต้นไม้ของเราได้มีอากาศถ่ายเทอ่ะแล้วก็เห็นแค่ขาของคนในบ้านน่ะบ้านมันก็จะดู private ขึ้นด้วยคือใจเราตอนแรกเราอยากทำหน้าบ้านทึบให้หมดเลยแบบไม่มีหน้าต่างเลยคุณผู้ชมอยากให้บ้านแบบ privacy private ใจสุดๆเลยแล้วค่อยไปเล่นกับด้านในบ้านอะไรอย่างเงี้ยบริเวณด้านในบ้านก็จะมีจัดส่วนไว้ตรงหลุมตรงนั้นด้วยนะคะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนของการหาสีพื้นซึ่งบอกเลยว่าหานานมากแล้วก็ใช้แพ็ค Desert Lux Kit มาช่วยชูรสความที่มันอยู่กลางดงทะเลทรายแพ็คนี้ก็คือคงสวยคงสวยมากๆแล้วเขามีสีพีชเราจะไม่ใช้ได้อย่างไรเราก็ใช้นะคะแล้วก็พยายาม figure out หา layout หา template ของบ้านว่าเอ้ยฉันจะวางยังไงดีฉันก็ไม่รู้ว่าน้องทีมตัดต่อเขาจะตัดให้ฉันดูอับอายหรือเปล่านี่เขาตัดมาให้เลยค่ะน้องเขาเรียนรู้นะคะเขามี experience เขาตัดใส่พื้นอะไรให้เสร็จจับเลยนะคะแล้วเราด้านนอกเนี่ยเราอยากจะมีที่กริลแล้วก็มีโต๊ะไว้ outdoor อันนี้คือแบบว่าความชอบส่วนตัวนะรู้สึกว่ามันร่มรื่นดีเวลามันมีอะไรอยู่ตรงนั้นนะคะด้านในบ้านพอเดินเข้ามาปุ๊บจะเป็นโฟยเย่เลี้ยวซ้ายมาจะเจอกับโซนนี้เป็นโซน living space ใช่เราอยากจะทำให้บ้านนี้โมเดิร์นแล้วก็อยากจะเอาสีขาวเข้ามาใส่ด้วยหน้าต่างดำช่างมันเราอยากให้มีสีขาวด้านในบ้านเยอะๆเราก็เลยใช้ผ้าม่านสีขาวแล้วก็ใช้พวก ornament อย่างอื่นหรือว่าใช้พวก environment อื่นให้มันมีสีขาวกับไม้อ่อนๆเข้ามาทำให้บ้านมันดู bright ดูสว่างขึ้นดูไม่ได้แบบว่าไม่ได้เก๊กคูเก๊กเท่ไปอะฮะแต่ว่าดูมีความชดช้อยอ่อนช้อยของความเป็นผู้หญิงด้วยสไตล์ก็เป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะไม่ได้ไปหาแบบอะไรจากไหนเลยในหัวล้วนๆเลยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสนุกมากตรงนี้นะคะเราเล่นลูกเล่นเป็นพรม2อันซ้อนกันเพราะเรามองว่าถ้าเราเอาพรมสี่เหลี่ยมๆไว้ข้างล่างอันเดียวอะมันดูไม่ชิคไม่คูลไม่โก้ไม่เท่ไม่หรูอะฮะก็เลยใส่พรมกลมๆเข้าไปด้วยก็แค่นั้นเลยนะคะหยิบจับอะไรวางได้มัวๆซัวๆไปแล้วมันสวยเราก็เอาทางด้านฝั่งที่เป็นริมหน้าต่างเราจะเดดิเคทให้กับน้องแมวของเราซึ่งเราไม่รู้เลยว่าคุโดแกจะมีชีวิตอยู่รอดมาจนถึงบ้านหลังนี้ไหมเพราะแกก็แก่มากแล้วและตอนนี้ที่ voice over อยู่ยังไม่ได้เข้าไปเล่นต่อเลยนะคะตั้งแต่ sunrise song เราก็เลยมาสร้างบ้านให้น้องไปก่อนเพื่อที่ว่าวันหนึ่งน้องเก็บตังค์ได้ก้อนใหญ่ๆและสามารถ effort บ้านนี้ได้แล้วเราจะมีบ้านสวยๆให้ sunrise ลงจบได้แน่นอนและบ้านสวยๆหลังนั้นก็จะเป็นหลังนี้นะคะด้านหน้าทีวีตู้อะไรแบบนี้เราทำเป็นนิดอยู่แล้วว่าคุณผู้ชมไม่ว่าคุณผู้ชมจะดูมากี่คอนเทนต์ตั้งแต่เปิดช่องจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังทำเขาอยู่เพราะว่าเราชอบก็เท่านั้นเลยนะคะด้านล่างบ้านเนี่ยด้านล่างบ้านอะไรด้านล่างตู้ที่มันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเตาผิงหลอกๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำมาจากโต๊ะของ City Livingแล้วทีนี้ด้านหน้าทีวีก็จะมีตัวตกแต่งก็คือตัวตกแต่งอะไรเดิมๆอะไรเดิมๆที่เขาเคยใส่ไปไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรืออะไรเขาก็ใช้สิ่งเดิมไม่มีอะไรใหม่เลยเขาใช้อย่างนั้นวนไปวนเวียนไปวนไปเรื่อยๆไม่สามารถบอกได้เลยว่าจะมีสิ่งใหม่เข้ามาให้เขาหยิบจับได้อีกไหมแต่ตอนนี้ก็พยายามเรียงของอยู่นะคะแล้วก็บริเวณด้านขวาของทีวีอ่ะมันมีที่เหลือคุณผู้ชมแต่ทีเนี้ยเราก็ยังคิดไม่ออกว่าเราใส่อะไรใช่ไหมตอนนี้คิดออกแล้วนะคะพูดดีไก่ให้มันเข้ากับสปีดวิวตอนนี้คิดออกแล้วค่ะเอาไม้ละแนงมาเล่นเพราะว่ามันจะได้เชื่อมจากหน้าบ้านมาตรงนี้แล้วก็เติมเต็มพื้นที่ไปด้วยเลยหมุนกล้องแล้วหมุนกล้องอีกใส่ไฟลงไปอยากจะได้แชนเดเลียร์ห้อยๆแต่ใส่อะไรก็ไม่มีอะไรเข้ากันเลยก็เลยต้องใส่เป็นไฟตัวนี้จากของฟิตเนสสตาร์แพ็คนะคะสวยสวยอย่างไม่น่าจะเชื่อสวยไม่อยากจะเชื่อสวยได้ขนาดนี้ได้ยังไงต้องเป็นคนสวยขนาดไหนนะถึงแต่งบ้านได้สวยขนาดนี้
ด้านหน้าบ้านเป็นโฟเย่ใช่ไหมเราก็เอาของจากฟิตเนสสตาร์แพ็คอีกแล้วบ้านหลังนี้ใช้ของจากแพ็คนี้เยอะมากเอาไปตัวห้อยผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็หาที่ห้อยพวกเมลพวกพวงกุญแจของนู่นนี่นั่นเทอร์โมสแตทเอามาวางนะคะแล้วก็เอากระเป๋าเนี่ยทำเป็นเหมือนมาห้อยจากที่ห้อยอันนั้นอีกทีนะคะด้านหน้าบ้านก็พยายามจะหาพรมสีพีชใช่คุณผู้ชมค่ะฟิตเนสสตาร์แพ็คมีพรมน่ารักน่ารักอันนี้อยู่เป็นอะไรที่นานๆจะหยิบจับเขาดีเนาะแล้วพอหยิบจับเขาได้พอมาเข้ากับบ้านหลังนี้เราก็ใช้ไม่เลิกเลยจริงๆฝั่งคันนี้ฝั่งหลืบทางด้านขวาเนี่ยเราจะเนรมิตให้เป็นโซนทำงานของ Sunrise ตอนแรกเราใส่ตัว listening device เข้าไปด้วยเครื่องดักฟังใช่ปะแต่ว่ามันทำให้บ้านเราดูไม่สวยอะเพราะว่าตัว listening device มันจะออกแบบว่าแนวแบบเก่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่เข้ากับบ้านเราก็เลยคิดว่าณเวลานั้น Sunrise อาจจะไม่ต้องดักฟังใครแล้วก็ได้อาจจะอยู่ตัวแล้วกับหน้าที่การงานนะคะก็เลยจัดเป็นโต๊ะทำงานแบบนั้นไปแล้วก็ทางด้านหน้าบ้านเข้ามาทางที่จะเป็น walkway เดินเข้าไปสู่บริเวณที่เราจะเรียกว่า kitchen and dining เนี่ยก็จะมีโต๊ะอันนี้อยู่เป็น console table มีต้นไม้แล้วก็มีกรอบรูปเพราะว่าการที่เล่นอะไรเป็น generation เนี่ยเรามีรูปเยอะแยะมากเลยอยู่กับ sunrise แต่ด้วยเนื่องด้วยว่าบ้านมันยังไม่ลงจบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยยังไม่ได้ตกแต่งรูปไว้ตรงไหนของบ้านเลยนะคะหนึ่งเรากลัวว่าเราลืมเก็บรูปมาบ้านหลังปัจจุบันด้วยอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นรูปโบว์ไว้ก่อนนะคะส่วนบริเวณด้านนี้ที่เห็นโล่งเหลือเกินโล่งมากๆเราได้เนรมิตเป็นโซนห้องครัวค่ะคุณผู้ชมเราคิดว่าตอนแรกเนี่ยเราจะใช้เป็นโฮมเชฟฟาโซซึ่งเป็นสีขาวหมดเลยแต่เดี๋ยวสุดท้ายเราจะเปลี่ยนสีนะคะเพราะว่าสีขาวมันดูแบบเราจะพูดยังไงดีอะหน้าต่างดำและขาวของโฮมเชฟเนี่ยมันเป็นขาวที่ขาวจุ๊กขาวแบบมันดูแข็งไปนิดนึงเราอยากได้ให้มันโทนดาวน์ in sunrise house เงี้ยเราอยากโทนดาวน์นิดนึงเราก็จะไปเปลี่ยนเป็นสีแบบวอร์มสีอุ่นๆสีเหลืองๆอุ่นๆทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้โซนนี้ก็ค่อยๆตกแต่งไปใช่ไม่ได้รีบไม่ได้เร่งอะไรค่ะคุณผู้ชมหาอะไรหยิบจับได้ก็หยิบแล้วก็ไม่เลือกสักทีไม่ว่าจะเป็นต้นไม้แต่ว่าแต่งไม่เยอะนะเพราะว่าบ้านเนี้ยเราอยากจะทำให้มันดูโมเดิร์นโมใจแล้วก็ดูไม่ได้รกมากเพราะว่ายังไม่มีคนเข้ามาอยู่อันนี้คือเวลาเราสร้างบ้านเราจะชอบสร้างแบบเนี้ยเพราะว่าส่วนตัวแล้วเวลาเราเลือกบ้านไปเล่นในเกมเพลย์ถ้าเราได้บ้านที่มันไม่ได้คลาเดอร์จ๋าหรือว่าไม่ได้มีอะไรมาวางเยอะแยะมันแล้วแต่บริบทของบ้านนะซึ่งบ้านหลังนี้เราตั้งใจสร้างแบบนั้นนะเราไม่ได้ตั้งใจสร้างบ้านที่อุ้ยอยู่กันมารุ่นต่อรุ่นหรือว่ามีลิฟต์อะไรอย่างงี้เราไม่ใช่แบบนั้นนะคุณผู้ชมต้องแยกกันดีๆนะเราไม่ทำแบบนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเราเอามาเล่นในเกมเพลย์มันจะต้องมีของของซิมของลูกเขาของสามีเขาเพิ่มขึ้นมาแน่นอนเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้เราสร้างเพื่อที่เราจะเล่นเองเราก็จะรู้ว่าเราจะสร้างไปในแนวทางแบบไหนนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเล่นไปกับเกมเพลย์เนี่ยก็จะมีของนู่นนี่นั่นเข้ามาประดังประเดกันแน่นอนมีบาร์ไอแลนด์ไว้ให้นั่งด้วยเพราะว่าส่วนตัวเราชอบนะคะแล้วเราก็จะมาเลือกโต๊ะดิเนียร์สเปซไว้โซนนี้ก็จะเลยกลายเป็นโซนที่กินข้าวข้าวเช้าข้าวเย็นข้าวกลางวันกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก็จะอยู่โซนนี้ไปเลยนานๆทีเราจะได้แบ่งเลเยอร์อะไรอย่างนี้นะแบ่งเลเยอร์ที่แยกโซนลิฟวิ่งไปอยู่อีกโซนนึงแล้วก็โซนกินข้าวอยู่อีกโซนนึงทางด้านนี้คุณผู้ชมเราเอาเคาน์เตอร์มาวางเพราะว่าเราอยากจะทำเป็นโซนชงน้ำหวานค่ะหรือว่าชงกาแฟอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอุ้ยมันน่าจะสวยนะถ้ามันมีโซนทำกับข้าวด้านนึงแล้วก็อีกโซนนึงเนี่ยเป็นโซนของหวานไม่ใช่โซนของหวานสิโซนชงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้เราเปลี่ยนสีละพอเราเปลี่ยนสีเป็นสีครีมอ่อนๆได้เรารู้สึกว่าหุยมันสวยอะแล้วครีมอ่อนมันพาแบบลีดเราอะให้ไปสู่สีพีชที่เก้าอี้อ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมบอกเลยว่าแต่งบ้านนี้สนุกมากเพราะว่ามันทำไมคะมันเป็นทางของเรารู้หมดเลยว่าเราจะเอาต้นไม้ต้นไหนเอามาย่อแล้วก็ซ่อนกระถางเขาไว้ด้านในแบบนี้เหมือนในหัวเราแบบแต่งแล้วสนุกแล้วหัวมันแล่นมันแต่งเรื่อยๆหาของตกแต่งอะไรที่รู้อยู่แล้วในหัวว่าจะทำอะไรหยิบออกมาหยิบจับออกมาวางสนุกจริงๆเราแต่งบ้านแนวนี้เราสนุกอู้ไม่รู้จะต้องพูดยังไงเอาจริงๆเล่นเกมThe Sims 4มันเป็นอะไรที่เราสนุกมากๆเลยนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าเราทำช่องมาแบบว่าปี2ปีใช่ปะซึ่งไม่เคยเบื่อเลยอะรู้สึกแบบโหยหาทุกครั้งอะเพราะว่ามันยังมีอีกหลายคอนเทนต์ที่รอให้เราได้ทำมันออกมาทั้งคอนเทนต์ที่เราลิสต์ไว้ก่อนเราทำช่องอีกอะก่อนเราทำช่องเราไม่ได้เอะอะปึ๊บปั๊บเราแบบว่าอุ้ยฉันทำช่องฉันพับลิชเลยเราวางแผนมาก่อนแล้วว่าเฮ้ยฉันจะทำคอนเทนต์นี้ดีไหมแล้วเราก็ไม่หยิบจับอะและที่เนี้ยมันยังเหลืออีกน่าจะเป็นร้อย
ป็นร้อยคลิปอะที่ยังไม่ได้ทำและผนวกกับสิ่งที่คุณผู้ชมขออะอีก500กว่าคิวอะซึ่งหลังๆเนี่ยไม่ค่อยมีคนขอแล้วขอกันได้นะคะแค่รอดูกันไหวไหมเท่านั้นเลยเพราะว่าเราจดสิ่งที่ไอเดียของคุณผู้ชมมันดีมากเลยนะบางอัดเราอ่านแล้วเราแบบอยากเล่นอยากทำมากแต่ก็นะยังไม่มีเวลาได้ทำสักทีแพ็คใหม่ก็ออกอะไรก็ต้องมีรีวิวเกมอื่นก็น่าเล่นแล้วพอเป็นสตรีมเมอร์แล้วอ่ะมีเกมอื่นที่น่าเล่นเขาจะไม่สตรีมเล่นหรอเพราะว่าเล่นไปคุยกับช่องแชทไปมันแบบมันฟินสุกๆไปเลยสนุกมากขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะถ้าแวะมาห่างกันในไลฟ์สตรีมได้จะดีใจมากโซนบริเวณด้านนี้ก็จะเป็นโซนที่ให้น้องแมวเรามานั่งอ้อยอิ่งหรือว่ามากินข้าวกันเดี๋ยวพวกถาดเขาเรียกอะไรนะคะถาดใส่แมวนี่เราจะเอามาไว้ทางด้านนอกแทนแยกไว้จะได้เหม็นแค่ข้างนอกไม่ไปเหม็นด้านในบ้านส่วนบริเวณด้านนี้ค่ะ Proudly Present เราจำได้อยู่ว่าเราเคยจัดกิจกรรม Shell Challenge แล้วเราไปทัวร์บ้านของสตรีมเมอร์อีกท่านหนึ่งที่ชื่อว่ามาริโซเนียน่าจะเป็นเชลเฉียงเฉียงหรือเปล่าจำไม่ได้นะคะถ้าจำผิดขออภัยด้วยนะบ้านนั้นอะมาริโซเนียเขาจะสร้างแนวฟิวเจอร์ลิสติกแนวล้ำไปยุคโลกอนาคตแล้วเขาเอาไอ้ไฟตัวเนี้ยมาเลี้ยงแต่เราจำไม่ได้ว่าเขาเลี้ยงยังไง เราก็เลยจมอยู่กับตัวเองติดอยู่กับการเลี้ยงแล้วเลี้ยงอีกคุณผู้ชมจะเห็นได้ในคลิปเราตัดมาแบบว่าให้ดูกันสุบๆเลยว่าฉันจะเลี้ยงเยอะดีไหมเอ๊ะเขาเลี้ยงยังไงนะแล้วเราจำได้ว่าเราได้อินสปายมาจากเขาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ล่อเขาค่ะเราจะเอาอินสปายนี้มาดัดไปดัดมาจนอยู่ในสิ่งที่เราโอเคได้ซึ่งน่าจะเป็นอันนี้ลงจบหรือเปล่านะมีมิซิมใช่น่าจะเป็นอันนี้ลงจบแหละแล้วก็เอาเก้าอี้มาวางไว้ตัวมีต้นไม้เข้ามุมไว้ตัวนึงคุณผู้ชมถ่ายรูปออกมาแล้วก็คือเหมือนอยู่ในนิตยสารแบบเหมือนมากก็เหมือนบ้านที่โชว์ในนิตยสารแต่ว่าสุดท้ายแล้วลงจบเนี่ยเราแอบมาเปลี่ยนสีเบาะตรงนั้นให้เป็นสีดำนะคะเพราะว่ามันเข้ากับโซนด้านนอกบ้านมากกว่าทางฝั่งคันนี้จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมที่เราจะต้องเดินออกจากตัวบ้านหลักก่อนนะเดินออกจากตัวบ้านหลักผ่านระเบียงที่อยู่ในร่มเข้ามาสู่มาสเตอร์เบดรูมเราจะใช้ของส่วนใหญ่จาก Modern Lux Kit เพราะตั้งแต่คิดนี้ออกมาในใจเราคือแบบว่าไม่เคยมีผู้ใดมาแทนที่ความรู้สึกพูดอะไรไม่เคยจบจะร้องเพลงให้ได้ในใจเราเนี่ยตั้งใจไว้เลยว่าหุยสีพีชอันนี้มันจะต้องเอามาเล่นใน Not Strawberry รุ่นสีพีชเพราะว่ามันจะเป็นเหมือน Rose Gold เลื่อมๆเราจะมโนว่าเป็นสีพีชก็ได้เพราะว่าพีชมันจะอยู่ระหว่างส้มกับชมพูเป็นชมพูอมส้มหรือส้มอมชมพูก็แล้วแต่จะตีความนะคะมันเป็นพิกเมนต์2สีนี้ที่มันอยู่ด้วยกันแล้วมันช่างสวยเหลือเกินมันหวานละมุนละไมอยู่ในทุกตอนมากปลายเตียงก็หาโต๊ะอะไรมาซึ่งห้องเนี้ยบักแสงนะคะแสงบักมากๆเราต้องขอบอกทุกคนตอนนี้เลยตอนเราสร้างอ่ะเราสร้างไปหลายรอบมากมุมห้องมันจะเป็นแสงที่จ้ามากในห้องเนี้ยเราลบไฟติดเพดานทิ้งหมดเลยเพราะว่าเราดูไม่ไหวจริงๆถ้ามันมีไฟมันสว่างเกินไปมากแล้วเราพยายามจะหาโต๊ะที่มันไม่ติดบักแสงก็เจอกับโต๊ะของ Dream Home Decorator ตัวนี้เลยนะคะแล้วก็หาของตกแต่งมาตกแต่งปลายเตียงก็จะเป็นห้องนอนที่สามารถดูทีวีได้ในตัวห้องนอนเลยแบบนี้มีแสงเข้าทั้งทางซ้ายและทางขวาสวยมากคุณผู้ชมดูสิพอสร้างอะไรอย่างนี้แล้วสวยมุมขวามือนี่ก็คิดอยู่นานหมุนกล้องไปหมุนกล้องมาหมุนกล้องแบบคูณ4ยังนานเลยก็เลยเอากระจกนะคะมาวางไว้ก็ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรเหมือนกันทีนี้ห้องเนี้ยจะไม่มีตู้เสื้อผ้านะเพราะว่าในเกมเพลย์จริงๆแล้วมันไม่ได้สำคัญเลยตู้เสื้อผ้าเราก็เลยจะมาทำในห้องน้ำแทนเราจะมาโนเอานะคะคือตู้เสื้อผ้าของซิมเนี่ยคุณผู้ชมสามารถใส่สูตรแล้วก็กดที่ตัวซิมไปเปลี่ยนชุดได้หรือว่าเราจะกดที่กระจกซิมมันก็จะเด้งเข้าไปในโหมดแคสได้เหมือนกันในห้องน้ำเราจะตัดให้คุณผู้ชมดูห้องเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งก็คือห้องนี้เราเลือกใช้พื้นจาก Decor to the Max แล้วก็เอาตัวล้างมือทำอ่างแบบ His and Her แบ่งพื้นที่ยกแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อที่ว่าเราจะมีการอาบน้ำโซนเปียกโซนแห้งแบ่งกันอย่างชัดเจนแล้วก็ค่อยๆหาเลเยอร์ก่อนอย่างที่เราสร้างบ้านแล้วเราเริ่มจับทางตัวเองได้แล้วอะไรเงี้ยเหมือนทำช่องมาสักพักได้เล่นสร้างบ้านเยอะๆเราก็จะเริ่มจับทางตัวเองได้ว่าถ้าเรามีเลเยอร์ให้กับของที่มันเป็นเมนหลักของห้องนั้นๆหรือว่ามันจะเป็นเลเยอร์แบบแบ่งยิบย่อยกันต่อมาเหมือนตอนแรกเรามีเลเยอร์บ้านแล้วเราก็มาทำเลเยอร์ในห้องต่างๆทำฟลอร์แพลนอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้การสร้างบ้านง่ายขึ้นแล้วเราจะได้รู้ว่าตรงไหนเราจะเพิ่มการตกแต่งอะไรเข้าไปนะคะทีเนี้ยพอเราหมุนไปหมุนมาเราก็จะรู้ได้เลยว่าเอ๊ะถ้ามันขาวไปอย่างเงี้ยมันจะดูเหมือนที่เราพูดอะมันขาวพอขาวกระดำมันจะดูแข็งไปนิดนึงอะเราก็เลยเอาสีครีมอะไรอย่างงี้มาโทนดาวความแข็งนี้ลงเพราะเราอยากได้บ้านที่ดูซอฟต์ลงนิดนึงนะคะแล้วก็หาตัวไม้อ่อนๆ อะไรเงี้ยมาทำให้ดูซึ่งตู้เนี้ยเราอาจจะมโนว่าเป็นตู้เก็บเสื้อผ้าของคนในบ้านนี้ก็ได้แล้ว
ด้านบนตู้เราก็จะตกแต่งไปด้วยเชลฟ์นี่เอาเชลฟ์มาซ่อนไว้อีกชั้นหนึ่งนะคะคือถ้าใครอยากจะมีตู้เสื้อผ้าจริงเอาตัวห้อยเสื้อผ้าของ Dream Home Decorator Horse Ranch Expansion Pack อะไรเงี้ยเอามาห้อยไว้มันก็จะฟังก์ชันนอลเหมือนกันแต่ว่าเราไม่อยากได้ไงเราอยากได้แบบนี้แบบโล่งๆไม่ลกหูลกตามากแล้วก็ด้านบนตัวเขาเรียกว่าอะไรนะคะด้านหลังตรงที่ชักโครกเนี่ยเราก็เอา Upper Cabinet มาแปะไว้ให้มันเหมือนเป็น Built-in ที่เป็นที่วางของนี้เป็นชักโครกบิวอินส่วนบริเวณนี้มันโล่งเกินไปโล่งเกินไปเราอยู่ไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเราก็เลยจะไปหาตัวตกแต่งนะคะจากภาค Eco Lifestyle เป็น Vertical Lines ตัวนี้เนาะเอามาย่อลงแล้วก็เอามาแปะไว้ทำเหมือนบ้านจี้ปุ่งหลังหนึ่งที่เราเคยสร้างเพราะเราจำได้ว่าหลังนี้เราสร้างต่อจากหลังนั้นแล้วเรารู้สึกว่าไอเดียนี้มันน่าจะเอามาใช้ได้ในบ้านหลังนี้อีกเนาะหลังจากที่เราวางระแนงไม้ไปหมดแล้วเราก็ค่อยๆจัดต้องจัดให้ตรงนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนดูกำหมัดซึ่งเราก็ไม่มั่นใจอยู่ดีว่าสิ่งนี้เรียกตรงหรือยังเอาราวม่านตัวเนี้ยมันเป็นอยู่ในหมวดของตกแต่งในมาจากแพ็คเดสเซอร์ลักซ์คิดนะคะเอามาแปะไว้แล้วก็ตกแต่งเป็นเหมือนแบบว่าเป็นลูกเล่นของห้องน้ำไปก็เท่านั้นเลยติดพรมติดไฟใช้จากของ Growing Together ย่อขนาดลงนะคะแล้วก็ห้องน้ำเราก็จะเอาห้องนั้นน่ะเป็นตัวตั้งแล้วก็ก๊อปไปวางตามจุดต่างๆของบ้านนะคะแต่ไม่ได้ตัดให้ดูเพราะว่ามันจะเหมือนกันจนเกินไปคุณผู้ชมจะดูอะไรเหมือนกันทำไมคะรุ่นลูกของสีพีชจะเป็นสีเขียวและมันมีวอลเปเปอร์ของภาคคิดเนาะ Pastel Pop Kit ที่มีครึ่งเขียวครึ่งพีชเราก็เลยเอาวอลเปเปอร์ตัวนี้มาเป็นตัวตั้งกับห้องลูกหนึ่งเลยแม่จะเป็นคนสร้างห้องนี้ให้ลูกแม่เขาสีพีชลูกเขาสีเขียวเราก็จะได้ห้องสีพีชพีชเขียวๆแล้วก็มาเจอพรมตัวนี้ค่ะของ High School Years น่ารักอะพรม High School Years รู้สึกว่ามันมีลูกเล่นอะไรที่มันแนวแบบ Art Deco เนาะมันน่ารักอะคุณผู้ชมมันจะเป็นลูกเล่นเกี่ยวกับ Geometric หรือว่าอะไรพวกนั้นอะแล้วมันดูทำให้ห้องเด็กมันดูมาตุ้มมาติได้ขึ้นไปอีกหลายเท่าเลยนะคะเราก็พยายามหาของสีเขียวๆอับเอาความน่ารักมาใส่ไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกเล่นนู่นนี่นั่นมีของพัฒนาการสกิลเด็กๆใส่ไว้ก่อนนะคะเราก็ไม่รู้ว่าในเกมเพลย์จริงๆจะได้เล่นกับบ้านหลังนี้เมื่อไหร่กลืนลงไปกลืนลงไปขอไปคุณผู้ชมได้ดูคลิปแล้วก็เจอเสียงเลอด้วยนะคะอะต่อค่ะห้องน้องหนูก็จะมีตู้เสื้อผ้าอันเล็กๆน่าจะใส่ของเบสเกมหรือเปล่านะนี่ใส่อันนี้ค่ะจะใส่สีเขียวก็เกินไปก็เลยใส่สีขาวแล้วก็ที่มันมีตู้แบบหลากสีสันก็แล้วกันตามมุมอะไรอย่างเงี้ยก็เอาต้นไม้เอาตัวตกแต่งของเล่นนู่นนี่นั่นอะไรที่มันดูน่ารักแบบห้องเด็กอะเนาะเอามาวางไว้มี nesting blocks มีกล่องใส่ของเล่นที่มันใหญ่ไปแล้วก็ย่อลงเพราะว่ามันฟังก์ชันนอลเหมือนเดิมแค่ animation เขาอาจจะแปลกแปลกไปนิดนึงก็เท่านั้นเลยนะคะในรูเนี้ยในซอยเนี้ยก่อนที่จะเข้าห้องน้ำไปยังไงเด็กทอดเลอร์หรือว่าเด็กอินแฟนต์เนี่ยเขายังไม่สามารถใช้ชักโครกอะไรได้ใช่ไหมคะเราก็เลยเอาโถส้วมเด็กมาแอบไว้ตรงนี้แล้วก็เอาดีแคลต่างๆเนื้อเอามาแปะไว้ให้มันดูสดใสเพราะว่าเป็นห้องเบบี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวห้องนี้อาจจะได้รับการรีโนเวทเมื่อตอนเขาเป็นวัยชายแล้วก็เป็นวัยทีนหรือเปล่าเอ๊แต่วัยทีนสีเขียวจะได้เล่นในบ้านหลังนี้ไหมก็บอกเลยนะคะว่าไม่ เพราะเราชอบความลำบากอะถ้าเราเล่นมาถึงตรงนี้แล้วซิมมันสบายแน่นอนเราไม่ยอมให้ซิมสบายเราจะให้ซิมลำบากค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของบ้าน Sunrise Berry นะคะ Generation 4 Peach ใน Not So Berry Legacy Challenge รุ่นที่8แล้วนะอีก2รุ่นก็จะจบกับ Challenge นี้แล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านจริงๆที่ติดตามกันมาโดยตลอดวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ